เบรกที่3นี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศมาค่ะมาอยู่ในคลาสเรียนของห้องเรียน ABC นะคะเดี๋ยวมาคุยกันว่ารายละเอียดของคลาสนี้เป็นยังไงพี่โจ้คะข้างหลังที่เราเห็นเป็น ABC Talent อันนี้คือโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะใช่ใช่ครับเราก็ทำTalent เนี่ยเป็นไอเดียที่ผมอยากจะมีเคยไปเรียนหลักสูตรที่เรียนกับน้องๆเด็กๆเนี่ยรู้สึกพลังเขาเยอะเราอยากมีคลาสที่เราสามารถกรูมเด็กๆคือผมเรียกเป็นโค้ชก็คือเอาสิ่งดีๆเอาเทรนนิ่งเอาเวิร์กช็อปอะไรมาให้เขาแล้วก็ทำให้เขารักกันเพื่อไปแล้วก็พยายามชี้เข้าไปในทางที่ทำให้เกิดพลังอะไรดีๆต่อสังคมอะฮะดังนั้นเป็นความคิดเบื้องต้นเราก็เลยลองเปิดอันนี้เป็นคลาสแรกก็เด็กพลังเยอะพลังเยอะครับผมเรียกเด็กแต่อายุไม่เกิน35นะฮะก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่20กว่าถึง35ครับค่ะแล้วต่างจาก ABC เดิมยังไงคะก็ต่างเยอะเหมือนกันถ้าอธิบายง่ายๆคือ ABC เดิมคือ Inspire คือ ABC Talent คือโค้ชก็คือเราจะสอนเยอะหน่อยเราจะมีเวิร์กช็อปเราจะกลุ่มเขามีสอนการแสดงมีสอนเนี่ยตอนนี้สอนเรื่อง personality สอนเรื่องการเล่าเรื่อง public speaking แล้วก็เอาพิธีกรที่มาเล่าเรื่องวิธีการทำธุรกิจมีเล่าเรื่องวิธีการใช้ชีวิตมาอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าแตกลายกันมาเยอะทีเดียว ABC นี่รุ่นกำลังจะเปิดคือ4กับ5แล้วใช่ไหมคะเรียนอะไรบ้างคะในเนื้อหาก็เราเรียกว่าเรามากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าก็ทุกความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยคือทำให้คือจริงๆอ่ะจุดท้ายสุดเลยถ้าเราอยากทำที่สุดคือเปลี่ยนชีวิตฟังดูมันใหญ่นะแต่เปลี่ยนชีวิตคือไม่ได้มีอะไรมากคือเปลี่ยนจากที่เขาเคยมองมุมหนึ่งแล้วเขากลับไปเนี่ยเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่อารมณ์ดีขึ้นสนุกขึ้นรับความคิดใหม่ๆมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นวิธีการเราก็คือว่าเราก็เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในหลายๆด้านตั้งแต่สายธุรกิจอย่างคุณบุญครีปังสิริคุณอนันต์อัศวโพคินคุณวิชัยทองแตงยกตัวอย่างสายธุรกิจนะครับจนสายแบบสายศิลปินหรือสายอาร์ตมากอย่างเช่นอภิจุ้ยสุบุญเลี้ยงคุณอภิจันมนุษย์พุทธาน มีพี่สาธิตพบปกันด้าเนี่ยเรื่องดีไซน์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีพี่เก้งจิรมฤคุณของ GTH พวกนี้เลยนี่ก็จะสายศิลปินหน่อยมีสายให้แรงบันดาลใจมีสายที่ผมว่าหลากหลายมากอ่ะคือทำให้เกิดหลายๆคนเนี่ยเขาจะอินสปายเพราะว่าในคลาสเราก็จะหลากหลายมีอายุตั้งแต่60กว่าจนถึง25มีมาตั้งแต่สายที่เป็นออดิเตอร์สายสมองที่ซ้ายสุดๆเลยวิศวกรจนถึงศิลปินเลย อย่างอุดมแต้พานิชวุฒิเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนของเราด้วยก็จะมี2สายดังนั้นเนี่ยคลาสมันจะหลากหลายคือเขาเรียนจากวิทยากรแล้วเราก็จะมีแอสไซน์เมนต์ที่ทำให้เขาออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองก็คือเช่นมีจับไปทำหนังสั้นจับไปมีกิจกรรมภาคกลางคืนคือที่เขาต้องลงทุนผมเรียกว่าการแสดงพรีชีพเองก็คือต้องจัดงานให้เพื่อนดูแล้วงานด้วยตัวเองใช่ใช่เป็นทีมเป็นกลุ่มอะฮะแล้วต้องบางคนไม่เคยเต้นอะไรมาก่อนในชีวิตพวกนี้มันจะทำให้เราไม่ได้สอนเขาแต่ทำให้เขาหลุดจากกรอบเดิมแล้วเจอเพื่อนที่เขาไม่เคยคุ้นคือบางคนเคยสั่งแต่ลูกน้องเนี่ยมาที่นี่สั่งใครไม่ได้เลยเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนชีวิตเขาจะกลับไปเขาจะเริ่มฝังมากขึ้นเราก็จะดูพฤติกรรมแล้วผมกับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ที่ทำหลักสูตรด้วยกันเนี่ยเราก็จะอยู่คือมันใช้พลังเยอะมากเพราะเรารักมันด้วยแล้วเราก็จะอยู่กับนักเรียนอยู่ในไลน์กับนักเรียนเนี่ยเหมือนเพื่อนกันด้วยแล้วก็คอยดูตอนนี้ผมมีร้อยกว่ากลุ่มในไลน์ก็ต้องเข้าไปดูแลไม่ว่าเป็นหลักสูตรไหนเราก็ต้องใช้พลังเยอะแล้วก็ค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาอันนี้การเรียนแบบ ABC ไม่ได้มีอะไรที่เขียนเป็นเชิงวิชาการว่าเราเรียนโมดูลนี่อะไรเงี้ยไม่ได้มีเกรดไม่สอบไม่มีเช็คชื่อใช่เพราะว่าเราวัดกันเองว่าคือผมเคยเรียนหลายหลักสูตรที่มันต้องมีสแกนนิ้วต้องเช็คชื่อนะผมคิดว่าไอ้นี่มันท้าทายเรามากกว่าคือถ้านักเรียนไม่เต็มห้องถือว่าเป็นความผิดของเราที่เราจัดคลาสไม่น่าสนใจพอหรือว่าไม่น่าสนุกพอไม่น่าฟังพอคนไม่อยากฟังเราจะวัดเราถ้าคนน้อยเนี่ยถือว่าเป็นความผิดของเรามากกว่าเราตั้งเป็น KPI เราวัดตัวเรามากกว่าจะไปวัดนักเรียนเพราะว่าถ้าเขาเรียนเขาก็ได้อยู่แล้วแล้วก็หลักสูตรเราชัดเจนว่าเป็นเรื่องของ inspire ถ้าคนไม่ inspire คลาสไม่สบายเขาก็ไม่อยากเข้าอันนี้ก็เลยจะใช้วิธีนี้เป็น KPI ถือว่าเราใช้แนวคิดอะไรมาจัดหลักสูตร ABC ขึ้นมาที่แตกต่างแล้วก็ฉีกกรอบไปกับหลักสูตรเดิมๆที่เคยมีอยู่ในตลาดนะคะผมว่าพื้นฐานเลยอย่างเดียวเลยคือเราทำผมกับพี่ตุ้มทำหลักสูตรที่เราอยากเรียน คือเขียนว่าเฮ้ยเราอยากเรียนแบบนี้ว่ะ คือถ้าเราเป็นนักเรียนได้เราอยากเรียนหลักสูตรแบบนี้ เนี่ยทำมาจากผม2คนซึ่งผมกับพี่ตุ้มเนี่ยมีความเหมือนและความต่างกันผมเป็นนักธุรกิจที่ชอบเขียน ชอบสื่อสารพี่ตุ้มเป็นนักเขียนที่ชอบธุรกิจ มันก็จะมีคอมบิเนชันบางอย่างใช่มีแล้วก็
เราก็เลยดีไซน์สิ่งที่ผมว่าเราอยากเรียนแบบนี้คือผมคิดง่ายๆอย่างถ้าผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยผมก็คงอยากเรียนสุขบ่ายมั้งเพราะว่าสุขบ่ายปกติอยู่ออฟฟิศก็งงๆแล้วอยากกลับบ้านแล้วมาเรียนดีกว่าเสาร์ที่ก็ไม่อยากมาติดครอบครัวก็อย่างเวลาเนี่ยก็คิดจากตัวเองคือไม่ได้มีทฤษฎีอะไรฮะแล้วก็ทำไงให้คือก็เรียนคือรุ่นหนึ่งเนี่ย ABC 1เนี่ยเป็นรุ่นที่ดีมากคือเราเรียนรู้ไปกับเขาคือเขาก็บอกเฮ้ยนี่มันไม่ดีพี่ปรับเถอะอันนี้มันสนุกกว่าก็ปรับไปเลยแล้วเราค่อยเอาความคือจริงๆ ABC ถูกสร้างมาจากฝั่งเราด้วยแล้วฝั่งนักเรียนด้วยคือนักเรียนเขาก็บอกว่าแบบนี้ดีกว่าเราก็เอามาปรับบ้างอะไรบ้างมันก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็อยากทำสิ่งที่อันนี้ก็เป็นบทเรียนผมคือถ้าเราชอบอะไรมันเนี่ยเราจะทำได้ดีในชีวิตผมเนี่ยเคยทำแฮปปี้แล้วผมตอนนั้นผมชอบมันมากเลยแล้วผมว่าผมทำได้ดีตอนนี้ทำ ABC ก็เหมือนกันในบางช่วงของชีวิตเราทำเพื่อเงินเนี่ยทำก็โอเคแต่ไม่เคยทำได้ดีแบบ outstanding เลยตอนนี้เพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งพวก passion เราผมชอบชัดเจนมากทำในสิ่งที่รักมันจะดีเองนะคะโดยเราไม่ได้ไปมองเรื่องของผลตอบแทนอะไรใดๆเลยแตกลายมาแล้วด้วยนอกเหนือจากตัว talent ก่อนหน้านี้ก็มีตัว ABC Real จริงๆอันหลักสูตรนั้นเป็น founder คุณอนันต์สวัสดิ์โพคินนะครับผมก็เป็น ABC ที่ไปช่วยประกอบร่างแต่หลักๆเนี่ยคือคุณนันเป็นคนวางหลักสูตรมันเป็นเรื่องเรียลเอสเตทซึ่งผมกับพี่ตุ้มเนี่ยไม่รู้เรื่องเรารู้เรื่องที่ทำให้คลาสมันสนุกแล้วก็รักกันทีนี้มันก็เลยผมว่าก็เลยเป็นคลาสที่องค์ประกอบดีมากเพราะว่าคุณอนันต์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสุดยอดของเรียลเอสเตทแล้วก็มีพี่เตี้ยมบริสุทธิ์ที่เป็นผู้อำนวยการอีกคนหนึ่งมาวางวิชาการแน่นปึกคนที่มาพูดเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้เลยตั้งแต่คุณเศรษฐาทวีสินซึ่งไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนพูดที่นี่ที่เดียวปีละครั้งจบ คุณทองมายกตัวอย่างนะครับริทธาพวกนี้คือเบอร์ต้นของอสังหาทั้งหมดเพราะว่าด้วยบารมีคุณอนันต์ดังนั้นเนี่ยแล้วพอเราใส่เรื่อง ABC ที่เรื่องความคิดสร้างสรรค์สนุกมันเลยเป็นคอมมูนิตี้คือเขาก็รักกันแล้วพอเรียลเอสเตทเขารักกันเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนไอเดียกันซื้อขายกันไปดูงานกันมันเลยเกิดพลังทำให้หลักสูตร ABC Real ที่ผมว่าเป็นเรื่องของเรียลเอสเตทที่มันทรงพลังมากในขณะที่ถามผมไม่รู้เรื่องเรียลเอสเตทดังนั้นผมก็เป็นตัวประกอบในหลักสูตรนั้นนะครับแต่ก็สนุกพอเห็นเขาแบบทำอะไรด้วยกันได้อันนั้นคือมาแล้วก็ธุรกิจมันงอกเงยแปลว่ามีแพลนจะแตกไหลมั้ยคะไม่ละครับ พอละผมว่ามันต้องใช้พลังต้องอยู่กับมันคือถ้าเราคอมเมอร์เชียลมากเนี่ยเราจะสูญเสียวิญญาณอะไรบางอย่างไปดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยทาเลนต์ก็ทําเพราะเราอยากทํามันถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่อยากทํามันมันจะทําได้ไม่ดีแล้วทาเลนต์จะมีต่อรุ่น2 3 4มีต่อครับรุ่น2 3 4พอลองรุ่น1มาแล้วเขาลงตัวกันมากแล้วรู้สึกฟีดแบคดีก็เลยอยากจะสร้างแบบนี้อีกอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะที่น่าจะอินสปายให้กับผู้เรียนได้ไม่น้อยทีเดียวนะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ของความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจด้วยนะคะไม่ใช่เป็นครีเอทีฟในเชิงอาร์ตเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเรามีส่วนผสมหลากหลายด้านทีเดียววิทยากรนี่ก็บิ๊กเนมทั้งนั้นเลยและที่สำคัญคุณนาบอกว่าเลือกวิทยากรดูจากเรื่องของความสนุกแล้วก็ความมันในการสอนมากกว่าด้วยครับแล้ววิชาการนี่ก็แน่นด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นอกเหนือจากเรื่องของคลาสเรียนนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณธนาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทุกวันนี้ก็คือเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องของการไม่สบายแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังหน่อยสิคะก็จริงๆมันก็ถ้าพูดมันก็คล้ายๆกับการลงทุนเรื่องอื่นๆนะคือชีวิตเราร่างกายเรามันคือผมก็มาถึงมารู้ว่ามันก็เกี่ยวกับการลงทุนเพราะสมัยก่อนผมอ้วนมากหนัก95แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงจนอายุ37ก็เข้า CCU ไปรอบหนึ่งเพราะว่าเหมือนหัวใจวันนั้นมันแบบหัวใจมันเต้นผิดปกติแล้วก็เหมือนจะเป็นลมก็เขาจับนอน CCU นึกว่าเป็นโรคหัวใจ แต่จริงๆมันคืออ่อนแอทั้งร่างกายไม่แข็งแรงไม่เคยออกกำลังกินไม่ดีด้วยถึงตอนนู้นนี่คือไม่ออกกำลังกายเลยใช่แล้วกินไม่ดีคือไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วคิดว่าจะมีสุขภาพดีได้ไงใช่ไหมตอนนั้นก็ป่วยเสร็จก็ต้องแก้ไขตัวเองก็กินผักสมัยก่อนก็ไม่ชอบกินผักกินผักแล้วก็เริ่มวิ่งมา8ปีแล้วฮะผมวิ่งทุกวันไม่ชอบวิ่งเลยไม่ชอบเลยแต่พอป่วยไปแล้วเราไม่อยากป่วยคือไม่ชอบป่วยมากกว่าไม่ชอบวิ่งเอางี้ก็คือว่าวิ่งยอมวิ่งใช่ยอมวิ่งเพื่อจะไม่ป่วยเพราะผมกลัวป่วยแบบนั้นผมก็เลยต้องวิ่งทีเนี้ยวิ่งมา8ปีผมวิ่งไป10,000 โลมั้งผมเดานะผมวิ่งประมาณเดือนละ100 โลคือไม่ถึงกับเยอะมากเมื่อเทียบคนอื่นแต่วิ่งสม่ำเสมอวิ่งทุกวันประมาณอาทิตย์นึง6 วันวันละ5 โลบ้าง4 โลบ้างนะฮะก็วิ่งเพื่อที่จะให้แข็งแรงแล้วก็คือเหมือนที่เรามีคนแก่ๆพูดว่าต้องดูแลสุขภาพให้เหมือนหนุ่มๆนะเพราะตอนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาทรมานก็แล้วมันก็จริงอย่างนั้นนะแล้วอีกอันนึงคือผมก็อยากจะแบบพอลูกสาวผมแบบโตๆแล้วเวลาควงไปคนจะได้ทักเอ้ยพี่ชายหรือเปล่าอันนี้จะคงจะเป็นความภูมิใจของผมก็ต
ตอนนี้ทักอย่างนั้นไหมคะก็ตอนนี้ก็รู้ยังดูออกแต่ยังไม่ใช่แต่ทีนี้พอเราทำมา8ปีเนี่ยตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงไม่ป่วยนะไม่ป่วยแล้วก็เราแฮนด์เดิลเรื่องที่แบบเครียดได้ดีเพราะว่าหัวใจมันเต้นช้าเราจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแบบแล้วมันทำให้ผมว่าก็มองย้อนกลับไปอ่ะคือเรามีอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ลงทุนมันคือเนี่ยเราก็ลงทุนทุกเงินหยอดกระปุกอ่ะวันละเหรียญพอเปิดออกมาปั๊บกระปุกสุขภาพมันก็แข็งแรงจริงๆมันก็ถ้าย้อนกลับไปที่เราคุยกันเรื่องลงทุนชีวิตลงทุนหุ้นลงทุนการเงินมันก็เหมือนกันหมดคือ invest return กับ risk คือถ้าอยากมีแค่สามส่วนประกอบนี้ใช่ถ้าเราไม่ลงทุนอะไรเลยเราอยากได้ return เยอะๆมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะคือในความเห็นของผมถ้าเราอยากได้ return เยอะคือสุขภาพที่ดีเราก็ต้อง invest มันผมว่าทุกอย่างมันคือเรื่องเดียวกันหมดเพียงแต่ผมว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเหมือนการลงทุนที่หยุดไม่ได้บางอย่างมันหยุดได้นะอันนี้มันเหมือนเราไม่มี passive income เหมือนเงินใช่เรา passive ไม่ได้เราถึงเหมือนเราไปใช้เยอะๆแล้วเราจะนอน passive สักปีหนึ่งก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราเหมือนมันเราต้องมันเป็นระบบเงินผ่อนผมคิดว่าคือต้องผ่อนไปเรื่อยๆถึงจะได้สุขภาพที่ดีตอนจบห้ามขาดห้ามส่งขาดโดยเฉพาะผมนะเมื่อไหร่ผมเป็นคนที่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงมากเมื่อไหร่ที่ผมหยุดส่งด้วยความประมาทว่าตัวเองแบบเฮ้ยแข็งแรงแล้วเนี่ยเฮ้ยอาการบ้าๆที่หัวใจนะมันจะกลับมาดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าผมมาโชคดีเพราะว่ามันมีเหมือนมีเจ้าหนี้คอยทวงว่าแบบเฮ้ยไม่ออกกำลังนะเดี๋ยวส่งอันนี้มาก็ทำให้มันเป็นระบบเงินผ่อนของชีวิตตอนนี้ก็พอเปิดดูอีกทีนึงเฮ้ยโอ้โหเราก็กองทุนเราก็ใหญ่พอสมควรนะคือสุขภาพก็ดีขึ้นเจ้าหนี้ก็ดูห่างๆไปไกลกับเราหน่อยแต่ก็ยังอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นลงทุนเนี่ยสุขภาพสำคัญที่สุดเหมือนกับการลงทุนในตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้เราจะใช้เวลาให้เต็มที่ลงทุนในเงินไปเยอะนะคะหรือว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงท้ายที่สุดเราก็เหมือนไม่ได้เหลืออะไรกลับมาเลยแล้วตอนจบจะถ้าเราลงทุนการเงินแล้วไม่ลงทุนสุขภาพอ่ะเราจะเอาร่างกายที่ไหนไปใช้เงินการลงทุนสุขภาพกับการลงทุนด้านการเงินเนี่ยมันคู่กันด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราเก็บเงินอย่างเดียวแล้วเราเอาเงินเพื่อไปเราป่วยเพื่อไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลมันก็ไม่ make sense ดังนั้นเนี่ยการลงทุนเรื่องเงินกับสุขภาพมันเหมือน dual track ก็คือต้องลงทุนทั้งคู่ไปด้วยกันและตอนจบเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีเพื่อได้ใช้เงินก้อนนั้นนะครับในขณะเดียวกันลงทุนแต่สุขภาพไม่ลงทุนเงินแข็งแรงไปแต่จนนี่ทรมานเหมือนกันนะฮะคือผมว่าก็ทรมานนะแข็งแรงแต่ไม่มีตังค์ใช้ตอนแก่นี่ก็ทรมานอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยผมว่ามันทั้งคู่ขาดอะไรด้านหนึ่งไม่ได้ครับคุณธนาพูดน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบวิ่งเลยแต่รู้สึกว่าไม่ชอบความป่วยมากกว่าก็เลยยอมตัดสินใจวิ่งเพราะว่าเรื่องนี้มันน่าจะเหมาะกับเรื่องของการใช้ชีวิตของใครหลายคนไม่ชอบเก็บเงินชอบใช้เงินมากกว่าไม่ชอบงานที่ตัวเองทำแต่ต้องทำจะทำยังไงจริงๆอ่ะไอเนี้ยคือหนึ่งในข้อแรกของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยแปลว่าคนทางสู่ความสำเร็จถ้าเราอยากทำอะไรสำเร็จเนี่ยข้อแรกที่ต้องมีคือฉันทะฉันทะแปลว่าชอบในสิ่งที่ทำนะฮะไม่ใช่ทำในสิ่งที่ชอบนะครับทำในสิ่งที่ชอบมันมีคือฟรีดอมก็คือว่าเราเลือกได้เราไม่อยากทำงานเราไม่อยากวิ่งเราอยากเล่นดนตรีก็ได้แต่ชอบในสิ่งที่ทำคืออะไรเราทำอันนี้อยู่เราเลือกมันไม่ได้แต่เราต้องชอบมันให้ได้ถามว่าจะทำยังไงมันมีตั้งแต่ผมเคยได้ยินคนที่พี่ๆผู้ใหญ่คนนึงเคยไปเด็กๆเคยฝึกงานอยู่โรงงานไขน็อตไม่สนุกเลยเขาก็จะทำยังไงเขาต้องไม่มีตังค์อ่ะเขาต้องทำนี่อยู่เล่นเป็นเกมขายไงให้เร็วขึ้นจะเอาชนะไอ้ญี่ปุ่นซึ่งเขาอยู่เขาไปทำงานที่ญี่ปุ่นชนะไอ้ฝั่งตรงข้ามได้ยังไงชนะไอ้คนจีนได้ยังไงคือมันก็หาเล่นเกมผมก็เหมือนกันผมไม่ชอบวิ่งดังนั้นเนี่ยผมก็หาวิธีผมตั้งแต่จะชนะตัวเองแต่ละวันได้ยังไงตอนเช้าเนี่ยสนุสกี่ทีชีวิตเดี๋ยวไอโฟนเนี่ยมันสนุสได้ประมาณ100ทีผมสนุสอยู่2ทีตอนนี้แล้วตื่นมาแล้วจะแต่งตัวไปทำงานหรือไปวิ่งแต่งตัวแล้วจะวิ่งหรือจะเดินแล้วถ้าวิ่งจะวิ่ง3โล5โลหรือ7โลจะชนะตัวเอง4ครั้งได้ไหมถ้าชนะตัวเอง4ครั้งได้วันนั้นก็เหมือนเราชนะแล้ววันนั้นทั้งวันมันจะค่อนข้างง่ายเพราะเราลองชนะใจตัวเอง4รอบอันนี้ก็อันที่1เรื่องลูกสาวลูกสาวก็เรื่องหนึ่งเรื่องกลัวป่วยก็ลูกหนึ่งแล้วก็ตอนที่สุดผมก็เล่นเป็นเกมด้วยก็คือว่าผมจะมีเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันดีผมก็มี Nike Plus กับ Strava ที่เป็นแอปแล้วก็ท้าพวก ABC เนี่ยก็มีกลุ่มวิ่งก็เดือนนี้ใครวิ่งให้คอมมิตใครวิ่งต่ำกว่านั้นเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยผมเคยแข่งกับอย่างหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันหรือเป็นรุ่นน้องก็สู้กันอยู่บนนี้ก็มีหรือว่ามีโดนท้าทายบ้างก็ทำให้เราต้องคือหาเป้าใหม่ๆฮะต้องประกาศตัวเพื่อจะวิ่งผมไม่ชอบวิ่งไกล
แต่มีทีนึงก็เจอพอดีคุณบอกว่ามีไปวิ่งมินิมาราธอนด้วยจะวิ่งบ้างแล้วก็เคยไปถึงฮาล์ฟเพราะว่าไปเจอคุณตูนบอดี้แสลมตูนเนี่ยผมเคยเจอที่ตอนตั้งแต่อยู่แกรมมี่แล้วก็เขาก็ยังไม่เคยวิ่งเลยนะแล้วเขาก็เริ่มวิ่งแล้วเขาเป็นพวกแบบสู้ตายใช่ไหมเรือเล็กต้องออกจากฝั่งเนี้ยเขาก็จะวิ่งไปจนถึงเป็นมาราธอนไปแล้วอ่ะแล้วผมเจอเขาเนี่ยเขาก็ทักผมเอาพี่ยังวิ่งมินิอยู่เหรอฟังดูแบบมันเจ็บปวดมากเขาบอกเอ้ยพี่น่าจะลองฮาล์ฟนะเนี่ยมีที่จอมบึงดีนะเนี่ยตอนนั้นอีก3เดือนจะมีจอมบึงผมก็รับปากตูนบอดี้สแลมว่าโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งแล้วพอรับปากตูนแล้วมันไม่เหมือนรับปากคนอื่นนะเราก็จะต้องเอาว่าจะได้โพสต์อินสตาแกรมให้ตูนทักหน่อยว่าเนี่ยผมก็เลยไปวิ่งฮาล์ฟหลังจากนั้นก็ไม่หลบตูนไม่อยากเจอเดี๋ยววิ่งไปแล้วสำเร็จแล้ววิ่งฮาล์ฟได้ก็โอเคพอแล้วกับขี้เกียจผมเป็นมนุษย์ขี้เกียจคือผมเนี่ยนิสัยผมก็คืออย่างที่เล่าเรื่องเงินผมขี้เกียจและขี้เกรงใจคือบังคับตัวเองให้วิ่ง5สุขภาพมาก่อนผมไม่ได้เป็นมนุษย์แบบไม่ต้องชนะใครไม่ต้องไปทำอะไรยกเว้นโดนท้าเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่งั้นก็ถ้าเป็นตัวเองเนี่ยก็ได้แค่นี้ก็คือพยายามแต่ทำผมเน้นสม่ำเสมอมากกว่าการแข่งกับผมคือสม่ำเสมอวิ่งมาแบบ8ปีอย่างสม่ำเสมอก็ยากพอๆกับวิ่งมาราธอนนะผมเราเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่ก็การวิ่งเนี่ยสอนอะไรเยอะมากสอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องวิธีคิดเยอะเหมือนเวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกไว้เหมือนกันในโลกของการลงทุนนะคะว่าเราเนี่ยต้องใช้เวลาและอดทนเพราะว่าเราไม่สามารถให้ผู้หญิง9คนตั้งท้อง1เดือนเพื่อให้คลอดลูกคนหนึ่งได้แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องให้ผู้หญิง1คนแล้วก็ตั้งท้อง9เดือนย่นเวลาไม่ได้เลยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของชีวิตการลงทุนสุขภาพเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันนะคะมันก็คือ risk กับ return ครับก็ investเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่เราเรียนรู้จากคุณธนาในวันนี้นะคะก็คือแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่เยอะทีเดียวในโลกของใครหลายๆคนนะคะแต่อย่าลืมว่าสิ่งไม่ชอบเหล่านั้นอิทธิบาท4ข้อแรกคือเราทำใจชอบมันได้ไหมถ้าไม่ได้ลองหาเรื่องสนุกๆทำเป็นเกมก็ได้นะคะเป็นวิธีการหรือหาเพื่อนนะคะที่จะมาเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชีวิตเราจะได้สนุกขึ้นนะคะแล้วจริงๆชีวิตทุกคนเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีโอกาสแตกต่างกันไปอย่ามาดูแคลนชีวิตตัวเองเลยนะคะทำให้สนุกทำให้มีความสุขดีกว่าแล้วก็จะเห็นเองว่าการลงทุนในทุกแง่มุมของชนิดมีความหมายหมดเลยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับคุณธนาต่อนะคะจะคุยเรื่องของอนาคตของการใช้ชีวิตนะคะรวมถึงเป้าหมายแล้วก็ข้อคิดที่อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะสักครู่เดียวค่ะไอ้เรื่องเงินทองอย่างนี้